ับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะช่วงนี้พาไปดูสภาพอากาศทางภาคใต้กันก่อนเลยนะคะโดยวันนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนค่ะขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างอยู่นะคะทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ส่วนสภาพอากาศทางตอนบนของไทยวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงมีกำลังอ่อนค่ะขณะที่ลมตะวันออกด้านขวามือของแผนที่นะคะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางทำให้บริเวณไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศเย็นอยู่บ้างในภาคเหนือและอีสานส่วนอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ค่ะส่วน 22-23 พฤศจิกายนเตรียมพร้อมรับอากาศหนาวอีกรอบนะคะเพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานช่วงแรกเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นก่อนหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาโดยอีสานจะหนาวก่อนค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างค่ะขึ้นกันไปก่อนที่ภาคเหนือเจ้าภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางตี่ต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาเจ้าภาคอีสานอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาภาคกลางและภาคตะวันออกในภาคกลางนะคะมีเมฆในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเยอะร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งไล่ตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลต่ำสุด22องศาสูงสุด31องศากรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาที่จังหวัดปทุมธานีค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาพรวมฝุ่นลดลงนะคะค่าฝุ่นยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากอากาศดีที่สุดวันนี้อยู่ที่ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่าฝุ่นเพียง5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะคุณผู้ชมคะวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งนะคะแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศเตือนเรื่องน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันลอยกระทงคือ19ไปจนถึง28พฤศจิกายนเวลาประมาณ6โมงถึงบ่าย3โมงค่ะประกอบกับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการณ์ว่าบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือระดับน้ำจะสูงอยู่ที่1เมตร80เซนติเมตรถึง2เมตรจากระดับทะเลปานกลางและบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าระดับน้ำจะมีความสูง1เมตร70เซนติเมตรถึง1เมตร90เซนติเมตรนะคะฉะนั้นขอเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันลอยกระทงค่ะจะไปลอยที่ท่าเรือไหนก็ควรใช้ความระมัดระวังเพราะว่าระดับน้ำขึ้นสูงเดี๋ยวจะไปตกน้ำตกท่าเอาได้นะคะและช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยอาจจะมีฝนตกลงมาบ้างในกรุงเทพและปริมณฑลพกร่มไปด้วยก็ดีค่ะแล้วมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย